มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของเงินงอกเงยครับจะพาไปดูกันนะครับกับการเข้าไปดูแลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าพนักงานแล้วก็ชุมชนนะครับที่อยู่รอบข้างของ North East Rubber หรือว่าเนยนะก็ทำให้บริษัทนี้เนี่ยเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของชุมชนใกล้เคียงแล้วก็คู่ค้าเรามาติดตามกันในช่วงนี้ครับแต่ก่อนนี้ก็คือผลิตเองค่ะตัวที่บ้านมีสวนยางก็เอายางที่บ้านอ่ะเริ่มจากยางที่บ้านอ่ะทำแล้วก็ส่งมาให้บริษัทส่งมาบริษัทแล้วก็ขยับตัวเองไปเรื่อยๆเราเหมือนเราโตมาพร้อมกันอะค่ะกับบริษัทพอบริษัทใหญ่ขึ้นเราก็ใหญ่ขึ้นมาด้วยพี่ว่า North East ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกษตรกรมากว่าพี่อะทำงานกับสหกรณ์ที่ทำงานกับบริษัทอะค่ะแล้วบริษัทก็สนับสนุนให้ทำยางคุณภาพดีแล้วก็จะมีการบวกราคาสำหรับยางที่มีคุณภาพไม่มีสิ่งปลอมปนอ่ะบวกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นทำให้สหกรณ์อ่ะสามารถจะทำยางที่ดีกว่าได้ถ้าจำเดี๋ยวของพี่เลือก North East เป็นอันดับหนึ่งค่ะถ้าเกิดค้าขายก็คือเลือก North East ที่แรก North East เขาปฏิบัติกับลูกค้าเหมือนพี่น้องอ่ะเหมือนพี่น้องคุยกันนะคะเราสามารถพูดปัญหาของเราแล้วเฮียรับฟังทุกอย่างแล้วเอาปัญหาของเราที่เราเจออ่ะไปแก้ให้โดยที่แบบว่าปกติบริษัททั่วไปเขาจะไม่ฟังเสียงลูกค้านะแต่สำหรับ North East อ่ะเฮียให้ความสำคัญพี่ก็มองว่าบริษัทมีความสามารถในการขายของอะค่ะในการผลิตก็ทำของที่มีคุณภาพพี่ก็พยายามเพราะว่าเฮียพยายามเลือกของที่มีคุณภาพแล้วก็บวกราคาพี่ก็พยายามปรับจะทำให้ลูกค้าน่ะปรับจากข้างล่างขึ้นมาค่ะปรับคือหาของที่มีคุณภาพส่งให้บริษัทเพราะบริษัทอ่ะบวกต้องการของมีคุณภาพใช่ป่ะคะแล้วก็บวกราคาให้ให้เราคัดสรรวัตถุดิบมาให้แกก่อนปีนี้เข้าปีที่10ค่ะที่ทำกับบริษัท North East Rubber มาถ้าอยู่ด้วยกันมาคือมันความเป็นกันเองค่ะคือบางที่เขาอาจจะเข้าหาผู้บริหารยากแต่สำหรับเราอ่ะเราเข้าหาแกง่ายคือจะพูดเสมอว่าถ้ามีปัญหาอะไรเฮียจะไม่ฟังหัวหน้างานเสียส่วนมากนะเฮียอยากฟังลูกน้องเพราะว่าลูกน้องเป็นคนที่สัมผัสกับงานมากกว่าหัวหน้างานที่คอยรับคำสั่งทำให้เรากล้าที่จะเข้าหากล้าที่จะพูดถ้ามันเกิดปัญหาเกก็จะมีคำแนะนำมาให้เราอะแบบนี้ลองดูไหมนี่แบบนี้ดีไหมหาทางช่วยกันแล้วก็กลับไปประชุมฝ่ายดูอีกทีไหมถ้าได้ยังไงก็มาเสนอเฮียอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะการดูแลชาวสวนนะคะก็อย่างมีการส่งถ้าเกิดว่าบางพื้นที่เขาขอวิทยากรไปแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นมีจัดทางเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เข้าไปอบรมว่าหลักในการกรีดน้ำยางแบบไหนหรือว่ารีดยังไงให้มันได้ราคาหรือผลิตยังไงให้มันได้ราคามีการส่งวิทยากรที่มีความรู้ของเราอะค่ะเข้าไปสอนเนี่ยค่ะแล้วก็ในชุมชนก็มีการออกพื้นที่เป็นของ CSR ของแผนบุคคลค่ะก็มีออกดูแลพื้นที่ว่ากลิ่นเป็นยังไงมั่งหรือจะต้องให้เพิ่มตรงจุดไหนอะไรยังไงเนี่ยค่ะก็คือทางบริษัทจะมีออกยิ่งเราเป็นคนในพื้นที่ภาษาสำคัญสุดเพราะว่าบางคนก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะชาวบ้านทั่วไปก็จะเป็นภาษาพื้นบ้านถ้าเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราใช้ภาษาของเราสื่อสารมันก็จะง่ายขึ้นนะคะผมทำงานกับเนอร์มาประมาณ7ปีครับผมเริ่มตั้งแต่ปี2555จากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตของโรงงานยางแผ่นรมควันแต่ปัจจุบันเป็นผู้จัดการโรงงานยางแผ่นรมควันหน้าที่ที่ทำคือวางแผนการผลิตควบคุมการผลิตตรวจสอบกระบวนการผลิตของยางแผ่นรมควันให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลผู้บริหารที่นี่มีความใส่ใจในรายละเอียดของพนักงานทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในเรื่องของงานเรื่องส่วนตัวรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาความขีดความสามารถของพนักงานเพื่อโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมทั้งในด้านสนับสนุนชุมชนสนับสนุนชุมชนในเรื่องของการประกอบอาชีพเสริมการมีรายได้เพิ่มจากอาชีพปกติที่ซึ่งเกษตรกรแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวนาเดิมที
กษตรกรจะทำนาอย่างเดียวแต่ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ปลูกยางแต่ก่อนเกษตรกรเอายางไปขายอย่างภาคใต้และภาคตะวันออกแต่ปัจจุบันเขาส่งมาขายที่เราทำให้เกษตรกรชาวสวนยางลดต้นทุนในการขนส่งทำให้เขามีส่วนต่างของกำไรในการขายยางเพิ่มขึ้นทำให้ชีวิตของเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้นการทำธุรกิจนะครับเราคำนึงเพียงแค่ผลกำไรสูงสุดอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยไม่ว่าจะเป็นนะครับคู่ค้าเรื่องของผู้ที่รับซื้อผลผลิตมารวมไปถึงการดูแลพนักงานด้วยนะครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยดูเหมือนว่าเนยจะสามารถดูแลคู่ค้าแล้วก็พนักงานแล้วก็รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในช่วงของคุณละพันวรกองครับ